สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสองนักเรียนชายถือถุงหลังเลิกเรียนก่อนกลับบ้านกลายเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนในโลกสังคมออนไลน์หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อหวานใจหวานจังได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความเปิดเผยถึงความน่ารักของเด็กนักเรียนหนุ่มสองคนซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนแม่มอวิทยาจังหวัดลำปางที่พอเลิกเรียนและหลังจากเพื่อนๆขึ้นรถกลับหมดแล้วระหว่างรอผู้ปกครองมารับกลับบ้านก็จะเดินถือถุงตามเก็บขยะหน้าโรงเรียนทำเช่นนี้ทุกวันเป็นเวลากว่า2สัปดาห์แล้วเจ้าของโพสต์ซึ่งเป็นแม่ค้าขายน้ำหวานอยู่หน้าโรงเรียนเผยว่าเป็นภาพที่น่าภูมิใจแทนผู้ปกครองที่มีลูกเป็นเด็กดีซึ่งน้องทั้ง2คนก็คือน้องนาวินและน้องไทยอายุ13ปีจะเดินเก็บขยะระหว่างที่รอผู้ปกครองมารับซึ่งในทุกวันหลังจากที่น้องเดินเก็บขยะแล้วแม่ค้าขายน้ำหวานก็จะให้น้ำหวานน้องกินฟรีทุกวันท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ